ึงเดโมจะไม่มาแต่ระบบสร้างตัวมาแล้วนะครับ The means thou hast to carve thy path anew สวัสดีครับเลแบกครับเมื่อช่วง6โมงเช้าของวันที่8มีนาคม2024นะครับทางแคปคอมได้มีไลฟ์โชว์เคสเกมในเครือที่มีแผนจะปล่อยในอนาคตรวมถึง Dragon Dogma 2เนี่ยก็มาออกในไลฟ์นี้ด้วยเพียงแต่ว่าในไลฟ์นะครับทางแคปคอมเนี่ยไม่ค่อยได้ปล่อยรายละเอียดอะไรมากจะมีแค่การพูดถึงว่าจะมีพรของเหล่ายูทูบเบอร์และครีเอเตอร์ต่างๆจากทั่วโลกมาให้ผู้เล่นได้เลือกใช้กันแน่นอนนะครับก็มีครีเอเตอร์ของไทยอยู่1คนด้วยนั่นก็คือเอกฮาร์ดล็อกเกอร์ส่วนของยูทูบเบอร์บางคนนะครับจะเป็นพรแบบลิมิเต็ดบางตัวเนี่ยโหลดไปใช้ได้เฉพาะบางแพลตฟอร์มแถมบางตัวก็จำกัดเวลาด้วยใครที่สนใจก็ลองไปเช็คกันดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นอกจากนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้ปล่อยเดโมของตัวเกมให้ลองเล่นนะครับตามข่าวที่หลุดกันซึ่งก็คือวันที่8หรือก็คือวันที่ปล่อยคลิปนี้เองแต่ทางแคปคอมเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเดโมสำหรับสร้างตัวละครและก็พรของเราเพื่อใช้สำหรับนำไปใช้ต่อในตัวเกมจริงได้ด้วยซึ่งใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ทั้ง Steam PlayStation 5แล้วก็ Xbox ที่สำคัญนะครับโหลดได้ฟรีต่อให้ยังไม่ได้พรีออเดอร์เกมก็ตามแน่นอนนะครับคนขี้เหือแบบผมก็ไม่รอช้าโหลดมาแล้วก็ได้ทดลองเรียบร้อยแล้วโดยภายในเดโมสร้างตัวละครนะครับเราเนี่ยจะสามารถสร้างตัวละครได้2เผ่าก็คือเผ่าคนแล้วก็เผ่าสัตว์รวมถึงสามารถสร้างพรของตัวเองทั้งเผ่าคนแล้วก็เผ่าสัตว์เหมือนกันโดยทั้งคู่นะครับจะมีสล็อตให้สร้างอย่างละ5และสามารถพอร์ตเข้าไปในตัวเกมอนาคตได้ซึ่งหลังจากที่ผมลองสร้างตัวละครไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าระบบสร้างตัวละครของ Dragon Dogma 2เนี่ยจัดว่าลึกพอสมควรกันเลยทีเดียวโดยเราสามารถเลือกทั้งขนาดตัวนะครับจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวผอมตัวสูงก็มีให้เลือกหลากหลายสุดๆในส่วนการปรับหน้าตาเนี่ยก็ทำได้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวในส่วนของทรงผมนะครับก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันเพียงแต่ว่าจะปรับรายละเอียดอะไรเนี่ยได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักในส่วนของรอยสักและก็รอยแผลเป็นนะครับก็สามารถเลือกจุดที่เราจะวางได้อย่างอิสระเช่นกันนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับฟันให้เป็นฟันหลอฟันหักหรือฟันเหลืองหรือฟันดำก็ได้เช่นกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะเนี่ยสุดท้ายนะครับถึงแม้ครับคอมจะไม่ได้ปล่อยเดโมออกมาให้เราลองเล่นแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ปล่อยเดโมสร้างตัวละครมาก็ถือว่าพอถูไถไปได้จะว่าไปจะมีใครอยากได้พรผมไปลองใช้บ้างไหมนะลองคอมเมนต์กันมาไว้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า